สวัสดีค่ะมาค่ะเมื่อนี้ป้ามาชวนกินซุปมะเขือเทศนะคะข้นๆไปออกกำลังมากคิดว่าจะวอร์มร่างกายนะคะหนาวกว่าเดิมเขามากินยังอุ่นๆอยู่ในบ้านนะคะอันนี้เป็นซุปที่แบบเป็นผงสำเร็จนะคะเขาก็แค่แบบมาอ่านวิธีทำของเขานะคะมันเป็นซองสำเร็จแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์ของไทยนี่มีบ่นะคะบ่เคยสังเกตหรืออาจจะมีแต่ว่าเป็นของนำเขาก็บ่แน่ใจนะคะเดี๋ยวไปเมืองไทยเธออาจจะสังเกตบ้างนะคะคนทั้งนี้กินแบบนี้ค่ะกินใส่ไข่ต้มแต่ปลาเห็ดเป็นแบบบะสุกลายนะคะถ้ามีผักโขมปลาก็จะใส่ผักโขมนะคะจะไปซื้อผักโขมมาติดป่านหน้านะปีนี้สงสัยพึ่งได้กินเทื่อที่สองมั้งอะซุปมะเขือเทศร้อนแป๊บนึงนะคะปัดดึกมาหน่อยเขาให้สัญญาณค่ะนึกว่าเขาจะไปข้างนอกไข่ยางมะตูมอันนี้เป็นครีมเนื้อเดียวกันเลยค่ะนานๆกินทีก็โอเคนะปกติแฟนปากมันกินบ่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวความที่ว่าอาหารฝรั่งบ่มีหลากหลายให้เฮ็ดกินนะคะอันนี้มันก็จะเป็นว่ามันอารมณ์มีมามาอยู่ในบ้านอยากกินตอนไหนก็เฮ็ดกินนะคะรสชาติจะบ่ออกมะเขือเทศถ้าผู้ใดบ่มักมะเขือเทศอันนี้จะรู้สึกว่ามันจะบ่ได้กินยากถ้าคุณซื้อมะเขือเทศนะคะมันจะรสชาติดีกว่าน้ำมะเขือเทศแน่จักหน่อยน้ำมะเขือเทศดอยคำเลยแล้วก็กินได้ใส่เกลือใส่พริกไทยหน่อยๆนะมาใส่แล้วจะกินได้อ่ะอันนี้เขาก็จะเป็นปรุงรสเป็นบรรดาบ้านเขาจะใส่บุยองหรือว่าคานอนะคะเฮ็ดให้รสชาติแบบมีนัวๆจักหน่อยเสียงช่างทำงานยังเบื่อแรงค่ะช่างประจำบ้านเช่นเคยแต่แถวนี้จะได้ยินเสียงคนใส่ใหม่นะคะกับเป็นเพื่อนบ้านกันคลิปนี้ปามาทักทายเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจังไรก็เอาเมนูนี้ไปลองเบิ่งค่ะถ้าสมมติหาซื้อได้นะคะอยู่เมืองไทยก็อาจจะหาซื้อได้
แล้วก็ช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะโอ้ยสะอ่อนคนไปเที่ยวภูทับเบิกแน่เพชรบูรณ์แถวนั้นนะคะเหมือนแบบยืนอยู่บนเมฆเป็นแบบเทวดานางฟ้าเลยนะก้อนเมฆลอยอยู่นะคะภูทับเบิกเพชรบูรณ์นะคะแต่สะอ้อนไปยังไม่เคยไปแต่ว่าปักหมุดไว้แล้วว่าตรงนี้แหละเป็นหนึ่งในที่ที่อยากไปนะคะเห็นคนไปเที่ยวแล้วก็มวนใจนะคะขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ